พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการชูธงประจำวันพุธที่2พฤษภาคม2555ในวันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวที่จะมาสนทนากับท่านทั้งหลายในวันนี้ผมเดินทางไปที่รัฐสภาเวลา9โมงเศษเนื่องจากว่าช่วงเช้านะครับคุณเลิศไม้เก่านะครับและพรรคพวกนะครับคุณสมบูรณ์คุณประสันหลายคนมาเยี่ยมตั้งแต่ตอนเช้านะครับก็ปรากฏว่าไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์มาก่อนว่าในหน้าข่าวนั้นมีเรื่องอะไรบ้างพอผมไปลงรถนะครับที่บริเวณบ่อปลาคาร์ปที่สภานั้นก็ปรากฏพี่น้องสื่อมวลชนก็มาล้อมสอบถามกรณีนะครับที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์หลายฉบับนี่นะครับไปขึ้นข่าวในหน้าที่หนึ่งนะครับเรื่องที่จะมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีและมีชื่อผมนะครับไปอยู่เป็นมท.2หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการตั้งคำถามกันนะครับด้วยความกระทันหันเพราะว่าผมเองก็ไม่ทราบเรื่องกันมาก่อนเพราะว่าเข้าใจว่าเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นไม่ใช่ในเดือนนี้นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของวันข้างหน้าแต่ผมได้อธิบายความกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าการเป็นหรือไม่เป็นรัฐมนตรีนั้นเมื่อสื่อมวลชนถามว่าเป็นเพราะนะครับเป็นคนเสื้อแดงหรือไม่ผมได้แสดงความคิดเห็นมาตั้งแต่ต้นนะครับภายหลังที่มีการเลือกตั้งนะครับและผมเองก็ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจําและไปรายงานตัวต่อสภาผู้แทนราษฎรผมได้พูดกับสื่อมวลชนชัดเจนว่าการเป็นรัฐมนตรีหรือการไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนั้นไม่ใช่เพราะว่าเป็นคนเสื้อแดงนะครับคือถ้าเหตุผลว่าไม่ได้เป็นหรือได้เป็นนะครับเพราะคนเสื้อแดงมันก็จะกลายเป็นเรื่องความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการพิจารณาคนที่จะมาทำหน้าที่นั้นองค์ประกอบที่สำคัญก็เป็นเรื่องความรู้ความสามารถและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของประชาธิปไตยที่จะต้องทำหน้าที่กันไปผมได้แสดงความรู้สึกจุดยืนนะครับอย่างชัดเจนมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามีชื่อที่จะมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีก็มักจะมีชื่อผมเป็นหนึ่งในนั้นอยู่เสมอแต่ว่าเมื่อปรับแล้วไม่มีชื่อก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับผมก็มีหน้าที่ต้องมาอธิบายความกับพี่น้องคนเสื้อแดงพี่น้องประชาชนผมก็เล่าอย่างนี้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้ฟังว่าถ้าจะถามว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นต้องไปถามท่านนายกรัฐมนตรีเพราะในฐานะที่เป็นคนแต่งตั้งช่วงที่ผมอยู่ในเรือนจำนะครับนายสุเทพเทือกสุบรรณเมื่อเวลาไปปราศัยที่ไหนนะครับก็จะพูดถึงผมพูดถึงณัฐวุฒิไสเกื้อเรื่องตำแหน่งแห่งหนตำแหน่งหน้าที่เพื่อจะสร้างจินตนาการว่าถ้าฝ่ายเขาเนี่ยเขาจะมาทำหน้าที่นี้ถ้าฝ่ายนี้ผมจะต้องไปทำหน้าที่นี้นะครับก็เป็นการอธิบายมุมแบบสุเทพเทือกสุบรรณในบรรยากาศหาเสียงการเลือกตั้งผมก็กระซ้ากับเพื่อนที่อยู่ในเรือนจำว่าผมไม่รู้สึกอะไรเพราะสุเทพเทือกสุบรรณเป็นคนพูดแต่ถ้านายกรัฐมนตรีนะครับในซีกฝ่ายผมพูดผมอาจจะต้องมีความรู้สึกกันบ้างแต่ว่านี่ก็เป็นสิ่งนะครับทางการเมืองที่เป็นอย่างนี้กันมาโดยตลอดผมได้อธิบายความกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าวันนี้เองนะครับและที่ผ่านมานะครับผมเองก็ทำหน้าที่อยู่สองสถานะสถานะหนึ่งนะครับที่ต้องเป็นตลอดชีวิตนะครับหมายความว่าเป็นกันไปจนตายคือสถานะของการเป็นคนเสื้อแดงนี่เป็นสถานะที่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปลาออกที่ไหนคือหมายความว่าเป็นแล้วก็เป็นไปจนตายเป็นไปตลอดชีวิตสถานะที่2คือการเป็นนักการเมืองผมได้เล่ากับสื่อมวลชนฟังว่าผมเองก็มาตั้งแต่การเป็นรองโฆษกพรรคไทยรักไทยนะครับก่อนหน้านั้นก็อยู่ชุดการปราศัยล่วงหน้าของพันตำรวจโททักษิณตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งแรกในปี2544จนกระทั่ง2548เพียงแต่ว่าผมไม่ได้เป็นส.ส.เท่านั้นเองแต่ก็ได้ทำหน้าที่ในส่วนนี้ต่อมาก็มาเป็นรองโฆษกพรรคไทยรักไทยเนี่ยนะครับที่คุณอดิศรเพียงเกตเป็นคนที่ไปเจรจาความกับนายกทักษิณให้ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเพราะว่าช่วงที่เดินสายการปราศัยนั้นเวลาเขาแนะนำตัวนั้นคนโน้นก็เป็นนะครับบัญชีรายชื่อคนโน้นเป็นตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้เต็มกันไปหมดพอถึงนายจตุพรปราศัยเสร็จก็ถามว่าเป็นอะไรนั้นไม่มีใครตอบได้สักคนผมเวลานั้นก็ไม่ได้เป็นแม้กระทั่งสมาชิกพรรคนะครับก็ท้ายที่สุดนี่นะครับก็มีการตั้งเพื่อจะได้อธิบายสถานะ
แล้วก็ต่อมาก็ทำหน้าที่นะครับในช่วงของการรุกไล่ของฝ่ายโค่นล้มรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณในเวลานั้นนะครับเวลานั้นก็ทำหน้าที่กันตามปกตินี่แหละครับไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนอะไรนะครับในจำนวนรองโฆษกรัฐบาลโฆษกรัฐบาลก็มีผมไม่ได้เป็นส.ส.อยู่คนเดียวในขณะนั้นก็มีเวลาที่จะในการสื่อสารกับพี่น้องแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญคือการรัฐประหาร19กันยายนปี2549นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณวีระณัฐวุฒิผมและก็พี่น้องคนอื่นๆนะครับเราได้ร่วมในการต่อสู้กันนั่นก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนผันเมื่อตัดสินใจจะมาทำโทรทัศน์ PTV สถานีที่ไม่มีโอกาสได้ออกอากาศนี่นะครับในขณะนั้นผมก็ตัดสินใจลาออกจากรองโฆษกพรรคเพื่อแม่พรรคเป็นภาระและผมเองก็มาต่อสู้กับการรัฐประหารร่วมกับบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่เมื่อนะครับมีการร่างรัฐธรรมนูญปี50นะครับมีการลงประชามติผ่านพ้นแบบทุเรศที่ผมอธิบายความเมื่อมีการเลือกตั้งนะครับผมก็ลงมาในระบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชาชนในกลุ่มที่6นะครับต่อจากคุณสมัครคุณเฉลิมคุณมิ่งขวัญเนี่ยนะครับแล้วผมก็ลำดับที่4แล้วก็ทำหน้าที่อย่างนี้มาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งนะครับยุบสภาเสร็จ3วันก็ถูกขังเนี่ยนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาทำหน้าที่ส.ส.และก็ไม่รู้ว่าจะเป็นต่อหรือไม่ในวันที่18พฤษภาคมนี้เวลา 10:30 เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็ยืนอยู่2สถานะและเป็นสถานะที่มีความเปิดเผยชัดเจนว่าครึ่งนึงผมเนี่ยนะครับโดยตัวตนเป็นคนเสื้อแดงตลอดชีวิต2ก็คือการเป็นนักการเมืองนะครับซึ่งช่วงการต่อสู้ผมอธิบายกับสื่อมวลชนฟังว่าผมก็เป็นของผมเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่ใดๆก็ตามในทางการเมืองนั้นมันอยู่ที่ว่าเรามีความสามารถพอที่จะทำหน้าที่ในส่วนนั้นๆหรือไม่ผมเชื่อแน่ว่าพี่น้องคนเสื้อแดงที่ไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรหรือตำแหน่งแห่งหนใดนั้นเราได้ทำหน้าที่ตามศักยภาพอย่างครบถ้วนที่สุดเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาสมัยที่ผ่านมานั้นในสภาในช่วงของการเพียงพล้ำนั้นก็พักพวกเนี่ยครับไม่ได้หลุดเข้าไปหลุดผมก็ไปคนเดียววันนั้นเนี่ยนะครับเหมือนกระบี่เดียวได้แต่เวลานี้เพื่อนพ้องน้องพี่เต็มกันไปหมดก็ได้ช่วยในการทำหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เป็นการอธิบายให้สื่อมวลชนฟังว่าสถานะในอนาคตนั้นไม่มีใครรู้ว่าจะต้องเป็นอะไรเพราะตั้งแต่พฤษภาปี2535มาผมก็วันนี้ก็พรรคพวกก็มาคุยสอบถามผมรวมกันทั้งอธิบายความว่าเราเองอยู่ในสถานะนะครับคือที่ผ่านมาการใช้ชีวิตตั้งแต่การเป็นเด็กวัดมาผมก็เล่าให้เขาฟังถึงขนาดว่าสมัยเรียนหนังสือชั้นป.1เนี่ยมีชุดนักเรียนชุดเดียวเท่านั้นไม่มีรองเท้านะครับและต้องเดินไปโรงเรียนวันไหนพ่อซักเสื้อผ้าเนี่ยนะฮะวันนั้นก็ต้องร้องไห้ไม่มีโอกาสไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเวลาโตขึ้นมาก็ไปอยู่วัดเรียนหนังสือที่กรุงเทพโตขึ้นมาหน่อยก็ไปเป็นครูดอยนะครับเป็นครูอาสาไม่มีเงินเดือนอยู่3ปีเต็มๆที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ชีวิตมันก็มีความสุขอย่างนั้นการต่อสู้ในสมรภูมิปี2535ที่เรียกว่าพฤษภาธมินนั้นผมก็ลงเวทีอย่างตัวเปล่านะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับกลับไปอยู่หอพักไปใช้ชีวิตบอกว่าไปกินบะหมี่เหมือนเดิมบะหมี่สำเร็จรูปเหมือนเดิมเวลาไม่อยากจะบอกยี่ห้อแต่บอกว่านี่คือการใช้ชีวิตที่ไม่ได้มีความอินังขังขอบอะไรเพราะว่าในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าชีวิตของเรานะครับจะต้องประสบกับเหตุการณ์อะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นผมก็สรุปความว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีการถามเรื่องอื่นๆเช่นว่ากรณีคนเสื้อแดงนะครับเข้ามาอาจจะเป็นจุดอ่อนถูกโจมตีเหมือนกับกรณีของณัฐวุฒิไสยเกลือหรือเปล่าผมอธิบายความให้ฟังว่าณัฐวุฒิเขาไปทำหน้าที่นะครับทั้งข้าราชการและประชาชนก็เป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าเวลานี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเวลาอีกนานพอสมควรนะครับก็คงจะมีเรื่องสะท้อนกันมาแง่มุมต่างนะครับแบบหัวหน้าพรรคคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ก็มีท่วงทำนองของมิตรไมตรีนายกรัฐมนตรีก็ต้องรักษาสถานะนะครับที่จะพูดจาเรื่องนี้ความจริงแล้วเขามีชื่อหลายคนแต่ว่าสื่อมวลชนเองก็ตั้งใจที่จะเจาะในกรณีของผมนะครับพรรคประชาธิปัตย์นึงก็เสี่ยมหนักเข้าไปเลย
นะครับเสี่ยมแบบชนิดที่ข้ามหัวไปเพื่อให้เกิดการทะเลาะกันแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับผ่านชีวิตอิสรภาพมากมายเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องตำแหน่งแห่งหนนั้นมันเป็นเรื่องเล็กมากกว่าการต่อสู้นะครับที่ผ่านมามีการถามเรื่องกรณีพี่น้องบ้านเลขที่111จะว่ายังไงผมก็บอกว่าต้องดีใจที่พี่น้องเหล่านั้นได้พ้นจากโทษทางการเมืองที่เขาไม่ควรจะได้รับเลยเป็นการออกคำสั่งย้อนหลังนะครับและที่สำคัญที่สุดถ้าพี่น้องได้ฟังการอภิปรายของผมในสภานั้นจะเห็นอย่างชัดเจนว่าผมได้พูดต่อหน้าสุเทพเสือกสุวรรณว่าประจักษ์พยานนะครับพูดได้ว่าพยานที่สำคัญอันเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับชุดที่ไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้านะครับยุบพรรคไทยรักไทยนั้นได้ออกมาสารภาพนะครับต่อพลเอกพันลบปิ่นมณีว่าได้รับค่าจ้างจากนายสุเทพเทือกสุบรรณเพื่อมาใส่ร้ายพรรคไทยรักไทยจนถูกยุบและท้ายที่สุดนะครับก็ไม่มีการจ่ายตังค์ตามที่รับปากนะครับเขาก็ออกมาขอโทษสมาชิกพรรค14ล้านคนขอโทษคนบ้านเลขที่111นี่ก็เป็นข่าวไปทั่วผมก็พิจารณากันในสภาเพราะฉะนั้นนี่เป็นชะตากรรมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ทว่าเนี่ยนะครับเมื่อวันที่30พฤษภาคมนี้นะครับก็จะครบ5ปีนะครับวันที่31รุ่งขึ้นคือวันที่เขาเหล่านั้นจะได้รับอิสรภาพทางการเมืองก็จะพี่น้องคนบ้านเลขที่111ที่ยังอยู่ในพรรคเพื่อไทยอยู่เนี่ยนะครับที่ยังช่วยนะครับงานในส่วนต่างๆที่สามารถทำได้ตามกฎหมายเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มสร้างความแข็งแรงนะครับให้กับพรรคเพื่อไทยหนึ่งในนั้นก็คือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับและก็เพื่อนพ้องน้องพี่จำนวนมากเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นการนะครับเป็นการรอวันการกลับมานะครับที่จะได้ร่วมเคียงบ่าเคียงไหลเพราะในส่วนของพรรคนี้นะครับโดนกันไป2ระลอกนะครับระลอกปัจจุบันนี่นะครับเป็นระลอกที่3ซึ่งไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าทั้งหมดนั้นในทางการเมืองการสร้างความแข็งแรงการได้พี่น้องของเพื่อนได้มาเติมเต็มในส่วนต่างๆนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับเพราะฉะนั้นก็เล่ากับท่านทั้งหลายฟังว่าวันนี้ที่ปรากฏเป็นข่าวผมเองก็ไม่ได้เช้าก็ไม่ได้แตะหนังสือพิมพ์เลยนะครับเพราะว่าท้ายสุดต้องรีบมาที่สภานะครับเมื่อพี่น้องสื่อมวลชนแสดงความคิดเห็นสอบถามก็เลยเล่านะครับโดยที่ไม่ได้อ่านข่าวว่าเนื้อความนั้นมันเป็นอย่างไรกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็เป็นการลงข่าวในสื่อมวลชนพรรคพวกเพื่อนพ้องสสสวมาทักทายผมก็บอกว่าก็เป็นเพียงแค่ข่าวนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องในอนาคตผมเรียนย้ำอีกครั้งนะครับว่าวันนี้ผมเองก็อธิบายกับคุณนายเอกมาสวัสดิ์ในวิทยุเหมือนกันว่าคือกรณีของคนเสื้อแดงนั้นเหมือนอย่างที่ผมได้เรียนกับพี่น้องว่าเราอยู่กันด้วยความรู้สึกนะครับไม่มีเรื่องผลประโยชน์ไม่มีเรื่องอำนาจราชสั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการรักษาความรู้สึกเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดความรู้สึกนั้นนะครับแม้ว่าดูเสมือนว่าจะเป็นนามธรรมถ้าพูดแต่ความจริงก็เกี่ยวข้องกับการเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการรักษาความรู้สึกเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นผมก็บอกเสมอว่าเรายืนหลักนะครับคิดอะไรไม่ออกก็อย่าทรยศนะครับระวังกันนะครับนี่ก็เป็นจุดยืนที่แข็งแรงและไม่เข้าใจกันก็ต้องพูดคุยกันนะครับต้องมีการปรับทุกข์กันนะครับและก็ต้องคิดว่าถ้าทะเลาะกันแล้วศัตรูได้ประโยชน์ศัตรูเวลานี้เสี่ยมอยู่แล้วครับจะเห็นได้ชัดว่าบรรดาพรรคประชาธิปัตย์สารพัดนี่นะครับก็ออกมาด่าหน้านะครับที่จะเสี่ยมท่วงทำนองดูเหมือนจะเห็นใจแต่เป็นท่วงทำนองของสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์นะครับความจริงแล้วเนี่ยนะครับฆาตกรจะมาพูดอย่างไรก็เป็นฆาตกรวันยังค่ำแต่จุดหนึ่งว่าคนเหล่านี้เขาด้านพอนะครับพูดได้ไงว่าน่าด้านพอที่จะอธิบายนะครับเพื่อว่าพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจและท้ายที่สุดอาจจะเคลิบเคลิ้มนะครับไปกับคนเหล่านั้นผมบอกว่าเพียงแค่มองหน้าคนที่พูดก็รู้ว่าเป็นฝ่ายฆาตกรหรือเป็นฝ่ายที่ถูกฆาตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นในบริบทสถานการณ์อย่างนี้นั้นก็มีโอกาสเสมอของการที่จะมีการเสี่ยมกันผมเองก็มีความตั้งใจว่านะครับในคุยบรรดาหมู่มิตรว่าส่วนไหนๆเนี่ยนะครับที่มีปัญหาเราต้องมีการพูดคุยกันและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทางนปช.เองเขาก็ขยายนะครับ
ขาก็ได้ขยายความเป็นคนเสื้อแดงจำนวนมากขึ้นนะครับการไปเปิดหมู่บ้านที่จ่อไอร้องนราธิวาสนั้นนะครับเป็นเรื่องของการไปปักธงประชาธิปไตยอย่างน้อยที่สุดผมเชื่อว่านะครับความเป็นคนเสื้อแดงนั้นจะได้สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นนะครับแม้ว่าเป็นเศษเสี้ยวเล็กๆนะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยนั้นก็มีความคาดหวังแต่ผมทราบว่าหลายจังหวัดนะครับในจังหวัดภาคใต้นะครับก็มีการนัดหมายที่จะมีการเปิดหมู่บ้านคนเสื้อแดงการเป็นหมู่บ้านคนเสื้อแดงนั้นนักการเมืองประเภทซื้อเสียงนะครับอาจจะเสียขวัญพ่อค้ายาเสพติดอาจจะมีความเสียขวัญเพราะว่าหมู่บ้านเสื้อแดงนั้นเขารณรงค์เขาต่อต้านเรื่องยาเสพติดเพราะฉะนั้นแค่2เรื่องนี้นะครับก็เป็นประโยชน์ของประเทศไทยแล้วไม่มีเรื่องอื่นใดเลยครับเพราะฉะนั้นผมจึงท้าทายเสมอว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานความมั่นคงใดๆแม้กระทั่งเราเป็นรัฐเวลานี้เนี่ยนะผมบอกภูมิชาการฐานบกแต่สงสัยส่งนะครับชุดไปนะครับตรวจสอบดูได้นะครับเพราะว่ากลไกของรัฐในแต่ละจังหวัดนั้นสามารถที่จะตรวจสอบได้กันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าฝ่ายที่เขาต้องการจะโค่นล้มรัฐบาลก็ต้องสร้างจินตนาการที่เลวร้ายให้เกิดขึ้นในหมู่คนเสื้อแดงนะครับไม่มีการฝึกกำลังนะครับไม่มีการปลดพระบรมฉายาลักษณ์นะครับตามที่มีการใส่ความใส่ร้ายกันแต่เป็นหมู่บ้านที่เป็นประชาธิปไตยนะครับยึดมั่นแนวทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ความที่น่ากลัวก็คือว่าประชาชนที่เขาเป็นผู้ตื่นในระบบประชาธิปไตยนั้นเขาต้องการสร้างประเทศนี้นะครับให้มีหลักนิติรัฐนิติธรรมและเป็นประชาธิปไตยที่ไม่มีความเหลื่อมล้ำนะครับเป็นความคิดของภาคประชาชนที่เขาไปเติมเต็มนะครับในส่วนกลางที่มีการขับเคลื่อนผมได้อธิบายเสมอว่าไม่ใช่ส่วนกลางเป็นคนคิดเรื่องหมู่บ้านคนเสื้อแดงแต่เป็นเรื่องของภาคประชาชนนะครับเมื่อเขาเห็นว่าเสื้อแดงส่วนกลางนั้นเมื่อมีการล้อมปราบบางห่วงเวลานั้นดูเสมือนมีการเพี้ยงพล้ำเพราะฉะนั้นในส่วนของภาคประชาชนนั้นเขาไปเติมนะครับเขาไปต่อยอดนะครับแล้วเวลานี้ก็ไปกันอย่างแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นความหลากหลายนะครับที่เกิดขึ้นของคนเสื้อแดงนั้นผมถือว่าเป็นความสวยงามนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีความคิดกันแต่ว่าสุดท้ายปลายทางนั้นเมื่อเวลาที่เราจะมีการต่อสู้กันเราก็มาอย่างเต็มพื้นที่นะครับเหมือนกับวันที่19พฤษภาคมซึ่งก็คงจะได้มีรายละเอียดที่จะต้องมีการนัดหมายการไปไหว้อาลัยสดุดีอุทิศส่วนกุศลสืบทอดเจตนารมณ์วีรชนเดือนพฤษภาเมษาพฤษภาปี2553รวมกระทั่งปี2552นั้นที่เรานัดหมายกัน19พฤษภาคมที่ราชประสงค์นั้นก็ต้องนัดหมายพี่น้องกันนะครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็นการแสดงความรู้สึกนะครับครบรอบ2ปีผมไม่ต้องการให้บรรยากาศเหมือนปี2535ปีแรกก็คึกคักนะครับครบรอบปี2คนก็เริ่มถอยลดน้อยถอยลงนะครับปีที่3ก็เบาบางลงท้ายที่สุดจะไปเหลือแค่ญาตินะครับและก็คนที่พรรคพวกเพียงไม่กี่คนผมไม่ต้องการให้ญาติวีรชนเขาได้รับชะตากรรมแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับวันที่19พฤษภาคมและไม่ได้กระทบกระเทือนคือร้านค้าสถานที่ประกอบการนะครับก็สามารถปฏิบัติได้ตามปกตินะครับการไว้อาลัยวีรชนนั้นถือว่าเป็นภาระหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้น19พฤษภาคมนั้นก็ขอเชิญพี่น้องแดงทั้งแผ่นดินนะครับวันนั้นผมไม่ว่าจะมีสภาพอะไรเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อน1วันนะครับคือวันที่18นะครับแต่ว่าที่ผมทราบมาในส่วนของการเยียวยาวีรชนนั้นก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่19พฤษภาคมนะครับแต่ว่าเรื่องการประกันตัวนั้นสำหรับพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำนะครับขอเรียนย้ำนะครับว่าเข้าใจญาติพี่น้องที่ได้รับความเจ็บปวดและพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำที่ได้รับความระทมทุกข์นะครับพวกผมเองไม่ได้ละเลยและกำลังดำเนินการนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับขณะนี้ยังไม่เป็นที่เรียบร้อยก็ต้องบอกกันตรงๆแต่ยังไม่สิ้นความพยายามในส่วนของเพื่อนพ้องน้องพี่ที่อยู่ในส่วนของรัฐบาลก็ได้ทำเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่นะครับก็ต้องใช้ความอดทนกันนะครับเพราะว่านี่เป็นจุดนะครับที่เราสามารถยืนหยัดกันอยู่ได้และท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเราต้องเชื่อว่าเพราะ
นะครับพวกเรานั้นเป็นคนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ใช่อาชญากรที่มาก่ออาชญากรรมคนที่เข็นฆ่าประชาชนต่างหากที่คืออาชญากรที่มาก่ออาชญากรรมผมจึงเล่ากับท่านทั้งหลายว่า19พฤษภาคมนั้นเราต้องนัดหมายและต้องขอเชิญพี่น้องนะครับมาร่วมกันนะครับสภาพเสียงยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฟื้นเสียงกันมาใหม่ๆนะครับแต่ว่าพอเดินสาย4วันรวดนะครับก็สภาพมาก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็พยายามจะฟื้นเสียงกันให้เร็วที่สุดแต่เอากันว่า19พฤษภาเป็นที่รู้กันว่าเราเจอในงานรำลึกวีรชนครบรอบ2ปีที่ราชประสงค์เดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงที่2ครับประเทศไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนของกระทรวงการคลังนะครับและก็จะมีการเริ่มพักชำระหนี้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2555ถึง31สิงหาคม2558โดยจะมีเป้าหมายนะครับที่ผู้เข้าข่ายเข้าร่วมโครงการนี้ประมาณ 3,800,000 รายคิดเป็นมูลค่าหนี้เนี่ยนะครับคงค้าง460,000ล้านบาทนะครับซึ่งนะครับนี่เป็นตัวเลขที่ได้มีการแถลงกันในวันนี้คือเวลานี้นะครับที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้พยายามนะครับในทุกๆด้านที่รัฐบาลพรรคไทยรักไทยได้แก้ไขปัญหาของประเทศเอาไว้ในอดีตสมัยพันตำรวจโททักษิณเรื่องการปราบปรามยาเสพติดได้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นไปอย่างเข้มข้นแล้วก็เป็นอย่างรูปธรรมมากที่สุดนะครับเรื่องการพักหนี้เกษตรกรเนี่ยนะครับก็เห็นอย่างชัดเจนว่าก็สามารถดำเนินการได้อย่างรูปธรรมเรื่องค่าแรง300นะครับเริ่มต้น7จังหวัดปีหน้าก็ครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการจัดระบบนะครับในการบริหารของประเทศ30บาทรักษาทุกโรคนะครับก็ไปสร้างศักยภาพนะครับให้มากเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจึงเรียนกับท่านทั้งหลายว่าปรากฏการณ์อย่างนี้นั้นเพื่อเป็นการอธิบายความว่าการเป็นรัฐบาลนะครับหรือการเป็นพรรคการเมืองนั้นสามารถทำได้หลายเรื่องในเวลาเดียวกันสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์พยายามที่จะอธิบายความนะครับว่าทำไมไม่แก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องก่อนนะครับและก็มาแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนทำไมซึ่งคนที่เป็นนักบริหารนั้นเขาต้องรู้ว่าสามารถทำสองอย่างไปด้วยกันได้เหมือนกับที่ผมได้เปรียบเทียบว่าความที่เคยเป็น COO นะครับคนที่บริหารผ่านงานใหญ่ๆมาแล้วอย่างนายกยิ่งลักษณ์กรณีเรื่องระเบิดที่หาดใหญ่คือถ้าคิดแบบอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ไปก่อนแล้วก็ลูกน้องก็มาคุยโม้โอ้อวดนะครับว่านายกรัฐมนตรีไปก่อนประธานโทษผู้นำฝ่ายค้านไปก่อนนะครับนายกรัฐมนตรีไปทีหลังแต่คนที่เขามีความคิดเขารู้เลยว่าที่นายกรัฐมนตรีนะครับไม่ไปโดยทันทีนั้นก็เพื่อต้องการให้เจ้าหน้าที่เขาไปแก้ไขปัญหาก็ไปตามจับคนร้ายนะครับสืบสวนสอบสวนนะครับตรวจสอบพื้นที่ให้ครบถ้วนเรียบร้อยเพราะถ้านายกรัฐมนตรีลงไปเนี่ยนะครับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารต้องมาคุ้มครองนายกรัฐมนตรีแทนที่มอบหมายให้เขาไปทำหน้าที่อย่างนั้นซะก่อนนะครับแล้วก็ส่งในระดับนะครับคนสั่งการได้ลงไปสั่งราชการหลังจากนั้นนะครับพอสถานการณ์มันนิ่งแล้วก็ลงเข้าไปนะครับเพื่อบริหารสถานการณ์และเป็นการป้องกันในอนาคตนี่เป็นหลักในการบริหารเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งนะครับอาจจะเป็นด้อยศักยภาพหรือจะอย่างไรก็ตามเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ละคนพูดเนี่ยคือพยายามที่จะเอาเรื่องอื่นเหมือนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจและมีการถ่ายทอดช่อง11นะครับก็คือผมว่าช่องนี้เนี่ยครับจะซวยเอาในความเห็นผมเพราะรายการต่างๆเนี่ยนะครับความที่คนเขาปิดหนีเนี่ยกว่าจะฟื้นคืนกับเข้ามาเนี่ยนะครับสมมุติว่าเสร็จซึ่งไม่แน่ใจว่าเดือนนี้จะจบหรือเปล่าด้วยซ้ำนะครับแต่ประธานสมศักดิ์บอกว่า5วันจบแต่ผมดูสถานการณ์แล้วเนี่ยไม่ง่ายครับเพราะว่าบางฝ่ายไม่ต้องการจะจบพูดต้องการให้เกิดเรื่องนะครับลากเข้าไปใช้อ่อนได้ไปแล้ว1ชั่วโมงนะครับบางคนเกือบสองรวม2ชั่วโมงคือความจริงเนี่ยนะครับในการแปรยัตตินั้นฟัง2คนรู้เรื่องแล้วแต่ความที่ว่าก็ต้องการให้เกิดเรื่องต้องการที่จะพูดยังไงยืดเยื้อยาวนานแล้วก็บอกว่ารัฐบาลรวบรัดนี่ครับถ้ารวบรัดมันไม่คงไม่นะครับไม่มา10วันถึงขนาดนี้แต่เพราะว่าความไม่รวบรัดเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดกว้าง
แล้วเสร็จแล้วนะครับฝ่ายค้านก็ใช้โอกาสนี้เข้าใจว่านะครับการไปอธิบายความต่างๆเหล่านั้นคือพอมันอธิบายพูดกันซ้ำหลายวันนั้นท้ายที่สุดมันก็ออกหยาบบางคนนี่ก็เลยเถิดไปนะครับเก้าขายอาการน่าเป็นห่วงเมื่อคืนนี้ผมก็ประหลาดนะครับกรณีบุญยอดสุขพินไทยเนี่ยคือกรณีเวลาที่เขามีการพิจารณากฎหมายนะครับหรือแก้กฎหมายอะไรก็แล้วแต่ก็มีถามมาต่อไปนะไม่มีใครได้รับคำตอบครบถ้วนสำเร็จกันไปทุกพอใจกันแต่ละฝ่ายไม่มีคือทุกกฎหมายนั้นก็ว่ากันนะครับเสียงข้างมากกว่ายังไงเสียงข้างน้อยว่าอย่างไรอะไรสามารถที่จะยอมกันได้อะไรเป็นเรื่องที่ยอมกันไม่ได้ก็เป็นการตอบตามปกติคือปรากฏว่าจะไม่มีทางที่จะจบได้เลยนะครับและบุญยอดเองนะครับก็ยืนประท้วงเข้าคือสถานการณ์ประธานเองก็ต้องการให้โหวตเพราะว่าได้พูดกันหลายรอบและควรจะจบคือถ้าพูดโต้กันไปโต้กันมาเนี่ยนะครับทั้งคืนก็ไม่จบนะครับเพราะว่าต่างคนต่างมีเหตุมีผลในการอธิบายความกันทั้งนั้นประธานสภาเขาก็บอกเขาก็ไม่เห็นด้วยสินะครับบุญยอดก็ไปข้างหน้าแล้วก็ไปตะโกนท้ายที่สุดก็แสดงอาการส่งเสียงว่าให้ฮิตเลอร์นะครับชูมือนะครับแบบทหารของพรรคนาซีนะฮะวันนี้เองก่อแก้วพิกุลทองเนี่ยนะครับก็เจคณะกรรมการจริยธรรมนะครับสอบคือมาให้ความว่ามันประหลาดคือการทำหน้าที่ในสภาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าผมก็นึกไม่ถึงว่าถึงขนาดที่ว่านะครับดีมากพรรคประชาธิปัตย์ไม่วอกเอาตามก็จะได้ดูว่าวุฒิภาวะอยู่กันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไอการแสดงตนแบบนี้เพราะว่าช่อง11ถ่ายต่อไปเถอะครับมันเท่ากับเป็นการประจานกันและท่วงทำนองของคุณนะครับสามารถทำหน้าที่เป็นประธานกรรมาธิการนั้นก็เป็นท่วงทำนองของใจเย็นการอธิบายเหตุอธิบายผลและคณะกรรมการแต่ละคนนั้นไม่มีใครพูดเยอะเยอะนะครับฟันธงตรงไปตรงมาก็ชัดเจนนะครับคนที่ฟังกฎหมายรู้เนี่ยนะครับดูกฎหมายเป็นภาษาร้อยตำรวจดร.เฉลิมเนี่ยก็จะเข้าใจทันทีว่าตอบกันอย่างนี้ทั้งนั้นกันในสภาแต่เพียงแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องการจะจบแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ทนไม่ได้ถึงขนาดไปตะโกนโวกเวกอยู่หน้าบัลลังก์แล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพอไม่มีการตอบสนองก็ตะโกนคำว่าให้ฮิตเลอร์ขึ้นมาพวกผมเองเนี่ยนะครับคือแต่ละคนยืนมองกันด้วยความรู้สึกสมเพชเวทนานะครับก็ให้แสดงอย่างนี้ต่อไปเถิดนะครับคอยพรรคประชาธิปัตย์โชคดีนะครับบางคนก็มีความเชื่อแบบนี้คือพูดยั่วมีการประท้วงประธานเตือนก็ไปฟังและก็ความสำเร็จอยู่ที่ว่าพอประธานนะครับไม่มีทางเลือกไปอย่างอื่นให้เจ้าหน้าที่ของตำรวจสภาเนี่ยนะครับมาเชิญตัวออกพอหิ้วออกเท่านั้นนั่นประสบความสำเร็จแล้วคือเป็นคนแสวงหาความใคร่ด้วยวิธีประหลาดประหลาดนะครับนี่ผมเห็นหลายรายนะครับในสภานี่คือชี้เลยนะครับรู้เลยว่าเป็นกันยังไงแต่ผมเรียนเลยว่าเราต้องใช้ความอดทนกันให้มากที่สุดนะครับและผมเชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไปได้แบบคุณปลอดประสบนี่ก็คิดแบบสนุกเหมือนกันคุณปลอดประสบบอกว่าวิธีทางแก้นะครับที่ต้องมาสภาเนี่ยนะครับก็คือว่าคือไม่ต้องการจะฟังไอ้พวกที่พูดในสภาก็ใช้วิธีซื้อวิทยุเสียบหูเนี่ยครับแบบซาบเบานะครับมาเสียบหูเพื่อจะไม่ได้ยินเสียงพวกนี้นี่ก็เป็นความคิดแบบตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับแบบคุณปลอดประสบเพราะว่าคือมันฟังกันมาหลายวันเนี่ยคือรู้เลยว่าแต่ละคนมันขึ้นมาจากไหนคือพอพูดซ้ำพูดซากนานๆเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการยื้อเวลาก็ยั่วนะครับให้เกิดการประท้วงเพราะไม่ประท้วงก็เลยเถิดไม่ประท้วงก็ค้ากำไรเกินควรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ยั่วกันไปยั่วกันมาคือซื้อเวลากันนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นผมเรียนยืนยันว่าเรายังต้องใช้ความอดทนกันอย่างสูงนะครับผมบันทึกรายการเสร็จก็ไปทำหน้าที่ตามปกติเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายเลยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นผมเชื่อว่าจะได้บรรลุนะครับแม้ว่าจะมีอุปสรรคขวางน้ำในเบื้องต้นกันบ้างก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ปกตินะครับหลายคนว่าเราเพียงพล้ำหรือเปล่าบอกว่าไม่ได้เพียงพล้ำอะไรเลยครับเพียงแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาได้เล่นเกมที่คิดว่าตัวเองจะได้เปรียบว่าพอเปิดช่องในวาระที่สองนะครับแล้วพอประสบช่องมีการถ่ายทอดโทรทัศน์ด้วยก็คิดว่าจะใช้กรณีนี้นะครับที่จะพลิกเกมทางการเมืองต่างๆซึ่งนะครับถ้าพูดเป็นเรื่องเป็นราวนั้นนะครับเพียงไม่กี่คนจะได้มีศักยภาพ
แต่ว่าทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยครับไปจบมาเที่ยงคืนเนี่ย9โมงเช้ายันเที่ยงคืนคือความจริงอย่างที่ผมบอกนะครับอย่างที่ประธานสมศักดิ์พูดคือความจริงก็พูดความจริงเนี่ยความเห็นไม่แตกต่างกันนะฮะแต่ว่าท่วงทํานองท่วงเสียงนะครับถึงขนาดบางคนไม่มีอะไรพูดแล้วไปเอาไปอ่านบทเพลงแล้วครับคือพูดง่ายๆว่ามันหมดแก๊กหมดมุมนะครับก็ผมมองด้วยบรรยากาศสำคัญนะครับพี่น้องที่ไม่ได้อะไรเห็นในการตอบโต้นั้นนะครับเพราะว่าพรรคพวกผมได้ทำหน้าที่อย่างครบถ้วนถือว่าได้แบ่งหน้าที่กันทำนะครับเพราะว่าคือคนเหล่านี้นั้นนะครับต้องการว่าถ้าสับประยุทธ์กันอะไรกันเนี่ยนะต้องการให้เกิดเรื่องนะครับทำให้สงครามยืดเยื้อนะครับแต่ว่าพวกเราเข้าไปทำหน้าที่นะครับอย่างจ่าประสิทธิ์คุณวรชัยเหมะคุณพายัพหลายคนนะครับก็ทำหน้าที่กันอย่างแข็งขันนะครับที่ช่วยประคับประคองกันรวมกระทั่งเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆสสพรรคเพื่อไทยหลายคนเขาก็ได้ทำหน้าที่ก็แบ่งภาระหน้าที่กันไปอย่างนี้และผมเชื่อว่าไม่กี่วันนี้นะครับอาจจะใช้เวลาพอสมควรหน่อยนะครับแต่ว่าดีกว่าที่เราจะใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะว่านะครับนี่เป็นการฝึกความอดทนที่ดีที่สุดและขณะเดียวกันนั้นในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องเรียนกับท่านทั้งหลายว่าพี่น้องในแต่ละจังหวัดนะครับจะต้องเตรียมการกันในเรื่องนี้นะครับผู้รู้นะครับในส่วนต่างๆนั้นนะครับยกร่างรัฐธรรมนูญปี40มาดูซิปี50มาเปรียบเทียบนะครับหรือว่ารัฐธรรมนูญ18ฉบับนะครับมาอ่านดูว่าในแต่ละฉบับนั้นมีข้อดีอย่างไรบ้างข้อเสียอย่างไรบ้างรวมกระทั่งทิศทางในอนาคตเราต้องการให้บ้านเมืองมีโฉมหน้ากันอย่างไรนะครับและเราสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนกันได้เพราะว่าเมื่อถึงเวลานะครับที่ต้องใช้เวลากันพอสมควรเนี่ยนะกว่าจะได้สสรขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าถ้าเราเตรียมการกันไว้ล่วงหน้านะครับอย่างน้อยที่สุดนี่จะเป็นประเด็นของการถกเถียงของการแลกเปลี่ยนเพราะนี่คือการเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศนะครับภายใต้นะครับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและไม่แตะต้องหมวดพระมหากษัตริย์นะครับเพื่อไม่ให้ใครไปอธิบายความนะครับในการใส่ร้ายใส่ความนะครับจนกระทั่งเป็นการเปิดช่องมีการคว่ำกระดานกันซิเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนต่างๆที่เป็นกติกาของประเทศคือเวลานี้ผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเราไม่ต้องไปสนใจว่ามาตรามีกี่มาตราหลายคนบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ว่ามาตรา309ว่ายังไงความจริงมาตรา309เป็นการสะท้อนความทุเรศมากที่สุดที่ว่าคนเกี่ยวข้องวงวานว่านเครือเนี่ยนะครับของกระบวนการรัฐประหารนะครับไม่สามารถที่จะเอาผิดได้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันยันอนาคตเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์เองนะครับก็มีการที่จะดึงเรื่องนี้นะครับว่าไปแตะต้องมาตรานี้ไม่ได้แต่พวกผมเองไม่คิดอย่างนั้นพวกผมเองก็คิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นอาจจะมีไม่ถึง309มาตราก็ได้ก็แปลความว่าไม่ถึง309อาจจะไม่มีเนื้อความนี้เลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องคิดกันนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นการแก้นะครับกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นจะต้องมี309มาตราเหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นยังมีหลายเรื่องหลายราวนะครับที่คือบางเรื่องเนี่ยนะครับเราสามารถทำให้ง่ายลงนะครับเพราะเรามีบทเรียนนะครับของประเทศมากมายและผมเชื่อว่าคนที่มีความสามารถทางนี้เมื่อความประชาชนแล้วก็สามารถมาร้อยเรียงเป็นภาษากฎหมายเป็นภาษารัฐธรรมนูญและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะได้สร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในงานครบรอบ2ปีนะครับ19พฤษภาคม2553นะครับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่านี่ก็เป็นเรื่องของผลพวงนี่เป็นเรื่องของเจตนารมณ์ของวีรชนในอนาคตที่เราจำเป็นจะต้องมีการรักษากันเพราะผมเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งไม่แก้กติกาเหล่านี้นะครับความเลวร้ายต่างๆที่บังเกิดขึ้นในอดีตนั้นจะหวนย้อนไว้ไม่มีใครกล้ารับประกันหรอกครับว่าความเลวร้ายนะครับความตายของประชาชนจะไม่มีการย้อนกลับมาอีกแต่ทว่าการป้องกันนะครับเมื่อเรามีโอกาสเป็นข้อถือว่าเป็นภาระหน้าที่ผมยังพูดเสมอว่าการต่อสู้ใดๆก็ตามนะครับถ้าสามารถยุติความตายได้เราต้องดำเนินการเพราะเราไม่ต้องการให้ใครนะครับไม่ว่าเป็นประชาชนไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
จะต้องบาดเจ็บล้มตายนะครับในเรื่องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกันนี้เพราะฉะนั้นการแก้ไขกติกาของประเทศนั้นเป็นการแก้เพื่อไม่ให้ใครต้องมาตายกันนี้และขณะเดียวกันนั้นนะครับเราสามารถที่จะสร้างประเทศนี้ให้มีความแข็งแรงเรื่องประชาธิปไตยเมื่อประชาธิปไตยมีความแข็งแรงแน่นอนที่สุดเศรษฐกิจก็มีความแข็งแรงการกินดีอยู่ดีนะครับปัญหาเรื่องปากท้องก็หมดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความคิดของคนที่ยินนักการเมืองแบบพรรคประชาธิปัตย์ก็อาจจะคิดในมิติเดียวกันนะครับก็คือว่าการเมืองที่บริหารแบบการเมืองและไม่จำเป็นว่าจะต้องทำอะไรนะครับให้กับประชาชนแต่ว่าจะสามารถในการสร้างความรู้สึกนะครับให้ชิงชังอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเพื่อให้ประชาชนลืมความเลวแหลกของตัวเองแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพอสุดท้ายจริงๆประชาชนเขาก็ไม่ได้อะไรแต่ขณะเดียวกันเขามีความขยันที่จะพูดซ้ำพูดซากเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับหลายเรื่องหลายราวผมเองก็มีความจำเป็นเหมือนกันนะครับพอดูศึกษากรณีพวกนี้แล้วประเภทด้านได้อายอดเนี่ยนะครับคือวันไหนเราหยุดพูดกันเมื่อไหร่มันก็ปรากฏว่าไอ้พวกนั้นก็พูดเมื่อก่อนพูดไปพูดมาโต้ไปโต้มาเนี่ยนะครับประชาชนก็ฟังความกันทั้งสองฝ่ายแต่อยู่ไปอยู่มาปรากฏว่าเราเรื่องนี้ชี้แจงไปแล้วแต่พวกนั้นไม่หยุดกล่าวหานะแล้วถ้าเราหมดความอดทนเมื่อไหร่ในการชี้แจงปรากฏว่านานวันเข้านานวันเข้าไอ้สิ่งที่พวกนี้โกหกเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่ประชาชนเชื่อไอ้พวกนี้ก็เชื่อเองคือโกหกจนกระทั่งตัวเองก็เชื่อนะครับทั้งที่เป็นเรื่องอุปโลกขึ้นมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามีภาระหน้าที่เรื่องการทำความจริงให้ปรากฏเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกิจกรรมคนเสื้อแดงมีจำนวนมากมายนะครับกำหนดการละเอียดยิบนะครับในทุกสัปดาห์ก็ขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องนะครับแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ที่ไปทำหน้าที่ต่างๆนั้นศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องขอกันบางจังหวัดเนี่ยนะครับจัดซ้อนกันนะครับผมอาจจะไปได้จังหวัดนี้นะครับอาจารย์ธิดานะครับหรือว่าแต่ละคนได้แยกย้ายไปจังหวัดนี้ได้แบ่งภาระหน้าที่กันและพี่น้องได้เข้าใจกันนะครับอย่าโกรธกันเพราะว่าเป้าหมายของเราก็คือการลงไปพบปากกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับถามว่าพบมากไว้ทำไมก็คือการสร้างความแข็งแรงอย่างน้อยที่สุดนี่จะเป็นเกราะกำบังที่แข็งแรงให้กับระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าลำพังเกราะกำบังนั้นมันจะอยู่ไม่ได้เลยนะครับถ้ารัฐบาลเองนั้นไม่ความร่วมมือด้วยและผมพูดเสมอนะครับเป็นการพูดที่ไม่จำเป็นจะต้องโอกเอาใจอะไรเลยนะครับคือบอกว่ารัฐบาลเองก็ต้องยืนหลักให้ได้หนึ่งต้องไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนี่ต้องถือว่าเป็นจุดยืนที่แข็งแรงสองไม่ลุกแก่อำนาจนี่ก็เป็นจุดยืนที่แข็งแรงแค่สองเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นภูมิต้านทานอย่างแข็งแรงแล้วสามนโยบายทุกข้อที่รับปากไว้กับประชาชนนั้นจะต้องดำเนินการแม้ว่าดำเนินการไม่เสร็จโดยทันทีทั้งหมดนะครับแต่ว่าทยอยให้เห็นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการดำเนินการอะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องไม่ละเลยนะครับวีรชนที่ตายบาดเจ็บและผู้สูญสิ้นอิสรภาพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำหน้าที่ด้วยสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับพี่น้องคนเสื้อแดงเราพร้อมจะเป็นหลังพิงให้วันนี้นักข่าวพยายามที่จะสอบถามเนี่ยนะครับผมเล่าข้ามไปหนึ่งประเด็นเขาบอกว่าถ้าเป็นคนเสื้อแดงแล้วจะมีปัญหาคนเสื้อสีอื่นหรือเปล่าผมบอกไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยผมเป็นคนเสื้อแดงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นตลอดชีวิตแต่ถ้าว่านี่นะครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยครับเราอยู่ในภาวะที่ต้องรับผิดชอบกับคน64 ล้านคนนั้นก็เป็นสิ่งที่คนเสื้อแดงเขามีความต้องการอยู่แล้วว่าคนเสื้อแดงไม่ต้องการอะไรมากกว่าคนอื่นคนเสื้อแดงต้องการเท่ากับคนอื่นต่างหากเพราะฉะนั้นจะไม่มีความเหลื่อมล้ำนะครับนี่เป็นคุณลักษณะที่ดีงามของคนเสื้อแดงมันจะที่ผมยกตัวอย่างนะครับเรื่องการเยียวยาเนี่ยว่าพอได้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยมานั้นไม่มีใครพูดเลยว่าจะเยียวยาเฉพาะคนเสื้อแดงนะครับคนเสื้อแดงพูดว่าต้องเยียวยาคนเสื้อเหลืองต้องเยียวยาตำรวจทหารเพราะว่าคนเสื้อแดงเป็นคนใจผมว่าจิตใจที่ดีงามคือไม่ได้ต้องการเพื่อเอาเปรียบคนอื่นแต่ต้องการได้ความยุติธรรมนะครับที่ตัวเองได้รับน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าความยุติธรรมนะครับบังเกิดขึ้นและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันได้กับคนทุกๆคนเหมือนกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
มันก็เป็นประโยชน์กับคน64ล้านคนนะครับอย่างเท่ากันที่มีการอธิบายนี่นะครับบอกว่าจะการแก้ไขเพื่อพันตำรวจโททักษิณพันตำรวจโททักษิณก็ได้ตามประชาชน64ล้านคนเขาได้อะไรขึ้นมานายกทักษิณเขาก็ได้เท่ากับประชาชนเหล่านั้นนั่นก็เป็นสิ่งที่นายกทักษิณต้องการเพราะที่ผ่านมานี่ครับนายกทักษิณก็ไม่ได้รับความยุติธรรมเท่ากับทุกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาอยู่แล้วคือแต่ละคนวันนี้เราแสวงหาความยุติธรรมนะครับต้องการลดความเหลื่อมล้ำต้องการประชาธิปไตยไม่ว่ามันเป็นหนทางที่มันยาวไกลนะครับมันแลกนะครับมีความสูญเสียนะครับชีวิตอิสรภาพมามากมายสูญเสียอวัยวะมามากมายแต่มนุษย์นะครับอยากต้องการมีเสรีภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับทั่วโลกนะครับได้ต่อสู้กันมายาวนานประเทศนี้ก็มีการต่อสู้กันมายาวนานเพราะฉะนั้นเป้าหมายนะครับของการต่อสู้สำคัญที่สุดเราก็จะละเลยไม่ได้ผมจึงบอกเสมอว่าตำแหน่งแห่งหนนั้นเป็นเรื่องสมมุติแต่จุดยืนอุดมการนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องสองมาตรฐานเรื่องประชาธิปไตยนั้นจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องท่องขึ้นขึ้นใจเราต้องไม่ลืมสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ตัวตนเราก็อยู่อย่างนี้นะครับชีวิตของคนนั้นนะครับเราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติคือมันไม่ใช่ว่าพอมีอะไรมาสวมหัวโขนแล้วนั้นชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปภาระหน้าที่แต่ละคนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ใครที่เคยรู้จักกันมาก็จะรู้เลยว่าเราไม่เคยเปลี่ยนชีวิตเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสุขภาพรูปร่างนะครับอยากอยู่วัดอาจจะมาอยู่บ้านบางคนเนี่ยนะครับในพรรคประชาธิปัตย์หรืออะไรยังต้องการให้ผมไปอยู่วัดเหมือนเดิมอายุเท่านี้ยังต้องการให้อยู่วัดกันอีกคือถ้าไม่ไปบวชก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงแต่กลายเป็นว่าคือทั้งหมดนั้นนะครับผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเราที่ต่อสู้ร่วมกันมานั้นเรารู้ทุกเวลาว่าเราต้องการอะไรและเวลานี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะครับค่ำคืนนี้ก็ต้องขอเชิญชวนท่านทั้งหลายนะครับว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เตรียมพร้อมกันนะครับมีเวลาก็ค้นฟ้าศึกษาแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อรอนะครับในจังหวะเวลาที่รับฟังความคิดเห็นของสสรและก็ขอร้องพี่น้องนะครับเสื้อแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยนะครับวันที่19พฤษภาเรามาร่วมไว้อาลัยกับวีรชนพร้อมกันที่ราชประสงค์นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเป็นต้นไปเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปในเวลาพอสมควรสคริปต์รายการต่างๆนั้นคงจะได้อธิบายความกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะกำลังไปคิดรูปแบบกันเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีที่สุดเพื่อจะบอกนะครับให้คนทั้งโลกรู้ว่าเราไม่ลืมวีรชนนะครับผู้ปลีชีพเพื่อประชาธิปไตยที่ผ่านมานะครับนี่เป็นความรู้สึกนะครับที่พวกเราจะได้ร่วมกันนะครับไว้อาลัยกับวีรชนก็ขอเชิญชวนพ่อแม่วีรชนนะครับผู้บาดเจ็บนะครับญาติของผู้ถูกคุมขังทุกคนนะครับ19พฤษภาคมเราพร้อมกันทุกชีวิตที่ราชประสงค์นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ